โอเคฮะวันนี้จะมาพูดถึงนะฮะปัจจัยที่เลือกนะครับเน็ตบ้านนะครับว่าค่ายไหนดีนะครับค่ายไหนไม่ดีนะฮะหรือว่าค่ายไหนที่เลือกแล้วนะครับคุณอาจจะผิดหวังนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่ประมาณ6ข้อนะครับ6ถึง7ข้อนะฮะที่ผมลิสต์มานะครับก็ผมไม่ได้เชียร์ค่ายไหนนะนะครับเนื่องจากว่าค่ายไหนที่เขานะครับให้บริการดีณจุดนั้นนะฮะเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนที่มีปัญหานะครับก็คืออาจจะเป็นลูกค้าที่อยู่ไกลออกจากโนดนะครับที่มีปัญหากันนะครับเนื่องจากว่าใช้สายสัญญาณเก่าก็ดีนะฮะหรือว่าบ้านลูกค้าเนี่ยอยู่ไกลมากๆจากโนดนะครับที่อาจจะการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหานะฮะหรือว่าสายโทรศัพท์นะครับมีการรบกวนจากสายไฟแรงสูงนะครับอันนี้ก็มีผลนะฮะนั่นเองก็โดยส่วนใหญ่นะฮะก็ให้เลือกตามนี้แล้วกันนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับอันแรกนะฮะความห่างนะครับจากบ้านกับตู้โหนดนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรฮะว่าตู้โหนดห่างจากบ้านเรากี่เมตรนะครับก็สังเกตง่ายๆตามเสาไฟฟ้านะครับมันจะมีตู้คล้ายๆกับตู้ชุมสายโทรศัพท์นะครับตู้ชุมสายโทรศัพท์นะฮะก็โดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะติด 3BB นะครับหรือว่า AF Fiber นะฮะหรือว่า True Online นะครับหรือว่า CAT เนี่ยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ติดหน้าตู้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ติดหน้าตู้นะฮะดังนั้นเราก็สังเกตง่ายๆว่าตู้เหล่านั้นเนี่ยมีสติ๊กเกอร์เหล่านี้หรือเปล่านะฮะหรือว่าเขามีป้ายโบชัวนะครับติดที่ตรงนั้นหรือเปล่าว่าให้บริการความเร็วเท่าไหร่ได้บ้างนะครับหรือว่าง่ายๆกว่านั้นนะครับถามคนข้างบ้านดูนะฮะว่าเขาใช้อินเทอร์เน็ตของค่ายอะไรนะครับของค่ายอะไรนะครับแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่นะครับใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มาตัดสินใจกันดูนะฮะว่าอาจจะเลือกค่ายไหนนะครับหรือว่าบริการอันไหนนั่นเองนะครับอันที่2คือนะฮะสายสัญญาณเก่าหรือชำรุดหรือเปล่านะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีผลนะฮะต่อการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากว่าเราสร้างมาดีว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเขาใช้สายโทรศัพท์นะครับใช้สายโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเป็นสายสีดำนะครับเส้นมันจะเป็นสายสีดำนะครับที่ลากระหว่างเสาไฟฟ้านะครับนั่นเองนะครับก็จะมีสายเขาเรียกอะไรสายกล่าวนะครับแล้วก็มีสายอีก2เส้นนะครับเป็นขั้วเขียวกับขั้วแดงนะครับขั้วเขียวขั้วแดงนะครับก็เวลาเขามาแยกที่หน้าบ้านเรานะครับเขาจะตอกกล่องนะครับที่เอาไว้แยกนะครับขั้วเขียวนะครับหรือว่าขั้วแดงนะครับหรือว่าลงกล่าวนะฮะก็จะมีแค่นี้นะครับก็ที่ทราบกันดีนะครับว่าสายโทรศัพท์ค่อนข้างที่จะเก่านะฮะในบางพื้นที่นะครับดังนั้นเวลาลูกค้านะครับใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะไม่ว่าค่ายไหนก็ตามนะครับ TOT ก็ตามนะหรือว่า 3BB หรือว่าแค่ Telecom เนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้สายเส้นเดิมนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากการที่ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสายสัญญาณไปนะครับดังนั้นเวลาคุณเลือกเนี่ยนะฮะคุณอาจจะต้องดูว่าสายสัญญาณของคุณเนี่ยนะครับเป็นสายเก่าหรือไม่นะครับนั่นเองโอเคเนาะอันที่3คือชนิดของอินเทอร์เน็ตและแพ็กเกจที่เลือกใช้นะครับข้อนี้คือความแตกต่างนะครับระหว่างไฟเบอร์ออปติกนะครับกับอินเทอร์เน็ต VDSL ซึ่งใช้สายโทรศัพท์แบบเดิมนะครับไฟเบอร์ออปติกพูดถึงไฟเบอร์ออปติกก่อนนะครับจะติดตั้งได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในตัวเมืองนะครับหรือว่าสถานที่ทางเศรษฐกิจนะครับบ้านจัดสรรนะครับ อะไรอีกใกล้โรงเรียนนะครับใกล้โรงพยาบาลใหญ่ๆนะฮะหรือว่าใกล้สถานที่ราชการใหญ่ๆนะครับพวกนี้ก็จะติดไฟเบอร์ออปติกได้นะครับโดยที่พื้นที่ติดตั้งได้เนี่ยเขาจะห่างจากบริเวณนั้นเนี่ยนะครับไม่เกิน500เมตรนะครับบางค่ายก็อยู่ที่300เมตรนะครับบางค่ายอยู่ที่500เมตรนะฮะเพื่อความเสถียรของสัญญาณนะครับเขาจะกำหนดมาแบบนี้เลยนะฮะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของไฟเบอร์ออปติกที่เขาใช้เนี่ยนะครับมันส่งได้ระยะประมาณ450เมตรนะครับมันส่งได้ระยะประมาณ450เมตร
นั่นเองนะครับดังนั้นเขาจึงกำหนดว่าไม่เกิน500เมตรนะถึงบ้านนะครับด้วยนะฮะเรามาถึงพูดถึง2ความต่างนะฮะระหว่างไอ้สายโทรศัพท์เนี่ยความเร็วที่ทำได้นะครับก็คือ18เมกจนถึง50เมกนะครับ18เมกจนถึง50เมกนะครับของความเร็ว VDSL นะครับแล้วก็ ADSL รุ่นเก่านะฮะแล้วก็ข้อดีของมันก็คือนะฮะเป็นสายที่สามารถหักงอได้เนื่องจากว่าใช้สายโทรศัพท์นะครับดังนั้นเวลาลูกค้าใช้เนี่ยลูกค้าก็ไม่ต้องระวังอะไรมากนะฮะว่าสายมันจะหักงอนะนะครับหรือว่ามันจะหักในนะครับหรือว่ามันจะแตกนะฮะหรือว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะฮะเคลื่อนย้ายได้โดยการใช้สายโทรศัพท์บ้านภายในเท่านั้นนะครับความเร็วก็อยู่ที่ความเร็วต่ำนะครับก็คือ18ถึง50เมกนะครับเมกะบิตเปอร์เซกนะครับโอเคส่วนของไฟเบอร์ออปติกนะครับก็เริ่มตั้งแต่30เมกไปจนถึง1จิกะบิตนะครับแล้วแต่ว่าค่ายไหนจะให้บริการได้เท่าไหร่นะครับโดยส่วนใหญ่ก็มีตั้งแต่30จนถึง2030จนถึง200เมกะบิตเปอร์เซกนะครับความแตกต่างของสายไฟเบอร์คือมีความเปราะนะครับสายไฟเบอร์เนี่ยเขามีความเปราะนะครับดังนั้นเวลาเข้าหัวนะครับไม่สามารถหักงอได้นะครับจะย้ายตำแหน่งก็ทำได้ลำบากนะครับเนื่องจากว่าการเข้าหัว Fast Connector เนี่ยนะครับเป็นการเข้าหัวเฉพาะนะครับแล้วก็ไม่สามารถหักงอได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปหักสายเล่นเนี่ยมันแตกนะครับมันแตกเนาะโอเคนะครับความเร็วที่ทำได้คือ30ถึง1จิกะบิตนะครับก็คือ 1,000 นะครับเมกะบิตเปอร์เซกนั่นเองนะครับอันที่5นะครับบริการหลังการขายและการซ่อมบำรุงนะครับอันนี้พูดถึงระยะความห่างระหว่างศูนย์บริการนะครับกับบ้านของคุณนะครับเช่นมันเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งนะฮะในการให้บริการหลังการขายนะครับไม่ใช่ว่าคุณอยู่ห่างจากศูนย์บริการเนี่ยประมาณ100กิโลนะฮะแล้วคุณจะเรียกให้เขามาซ่อมภายใน1วันนะครับหรือว่าภายใน5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าว่าสายไอ้พวกเนี้ยนะครับมันขาดนะครับหรือว่าตู้โหนดมันเสียนะครับสายขาดหรือตู้โหนดมันเสียนะฮะเนื่องจากว่าฟ้าผ่าก็ดีนะครับหรือว่าลมพัดสายขาดนะฮะหรือว่ารถเกี่ยวสายขาดนะครับหรือว่าคุณหักเล่นนะคุณก็จะมีปัญหาหลังการใช้งานนะครับปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะแก้ไขโดยการเรียกช่างเข้ามาซ่อมบำรุงนะฮะดังนั้นเวลาคุณเลือกเนี่ยนะครับคุณต้องดูว่าบ้านของคุณเนี่ยนะครับใกล้กับผู้ให้บริการรายใดนะครับนั่นเองนะครับเช่นห่างจากของ 3BB ประมาณแค่20กิโลนะครับเขาก็จะซ่อมบำรุงให้คุณได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับหรือว่าห่างจาก TOT เนี่ยประมาณ10กิโลนะครับเขาก็จะให้บริการของคุณได้นะครับได้ไวนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าศูนย์บริการอยู่นู่นเลยถ้าห่างจากคุณไปประมาณ1กิไม่ใช่1กิโล100กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คงจะต้องรอประมาณ 2-3 วันนะฮะถึงจะเข้ามาซ่อมให้คุณได้นะครับโอเคอันที่6นะครับจำนวนผู้ใช้งานณโหนดแต่ละโหนดนะครับจำนวนผู้ใช้งานณโหนดแต่ละโหนดหมายความว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็โหนดแต่ละโหนดเนี่ยเขาจะมีจำนวนจำกัดในการให้บริการนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าจำนวนพอร์ตนะครับในของไฟเบอร์ออปติกนะฮะเขาจะเรียกว่าจำนวนพอร์ตนะครับถ้าเป็นของVDSL นะครับเขาจะเรียกว่าคู่สายสัญญาณนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะฮะระหว่างลูกค้ากับทางศูนย์บริการนั่นเองนะครับก็ไอ้เจ้าจำนวนพวกนี้นะฮะก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับในการให้บริการนะครับว่าความเสถียรของสัญญาณจะดีแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าบางท่านนะครับในจำนวนของในโหนดแต่ละโหนดเนี่ยสมมติว่าลูกค้าส่วนใหญ่เลยนะครับโหลดบิตทอร์เรนต์นะครับโหลดบิตทอร์เรนต์นะครับทำให้กินแบนด์วิดต์ชาวบ้านนะครับกินแบนด์วิดต์ชาวบ้านก็จะมีปัญหากับผู้ใช้บริการร่วมโหนดนั้นๆเข้าใจไหมฮะก็คือเขาจะนะครับมีจำนวนจำกัดในการให้บริการแต่ละโหนดนะฮะถ้ามีบ้านไหนบ้านหนึ่งนะครับที่
กินแบนด์วิดต์นะครับกินแบนด์วิดต์นะครับก็จะทำให้บ้านอื่นๆที่อยู่ในโนดนั้นๆเนี่ยนะครับมีปัญหาไปด้วยนั่นเองนะครับก็แจ้งมาเพื่อให้ทราบนะฮะว่าถ้าเขาโหลดบิตทอร์เรนต์กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็จะมีปัญหาส่วนนี้เข้ามาโอเคเนาะในโนดนั้นๆนะครับหรือว่าสายสัญญาณเนี่ยมันเก่าจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งมาที่ศูนย์บริการนะครับว่าขอเปลี่ยนสายสัญญาณได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะฮะก็ลองดูนะครับอันถัดไปนะฮะเป็นแพ็กเกจนะครับของ4ค่ายนะครับผมก็จะพูดถึงแพ็กเกจของ4ค่ายแล้วกันนะครับแล้วก็ค่าบริการแรกเข้าของ4ค่ายนะครับนั่นแก่ AS Fiber นะครับ TOT 2และก็ 3BB นะครับ4ค่ายนี้นะครับว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านมาสปอยนะครับสปอยแต่ละค่ายนะครับผมก็พอดีผมก็แบบก็ขายเกือบทุกค่ายนะครับแล้วก็ถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับก็อยู่กับพื้นที่ที่เขาให้บริการนะครับบางพื้นที่ที่มันไกลจริงๆเนี่ยให้บริการไม่ได้ก็ไม่แนะนำนะฮะจริงๆนะครับอ่ะเราพูดถึงโปรโมชั่นแล้วกันเดือนของสิงหาคมนี้นะฮะเอาของ AS Fiber ก่อนนะครับ AS Fiber เนี่ยนะครับค่าแรกเข้า650บาททุกแพ็กเกจนะครับจ่ายเดือนแรกนะครับณวันที่ติดตั้งนะฮะจ่ายเดือนแรกณวันที่ติดตั้ง650บาทนะครับคุณก็จะได้รับแพ็กเกจ Power 4นะฮะตัวนี้นะครับ30เมกก็ตามนี้นะครับ50เมกนะครับ100เมก200เมกนะฮะแล้วก็ได้รับไอ้อุปกรณ์พ่วงเหล่านี้ด้วยนะครับนี่คือแพ็กเกจของ AS Fiber นะครับ650บาทจ่ายณวันที่ติดตั้งนะครับแค่นี้จบนะฮะแค่นี้จบนะครับแล้วก็ใช้ไปถึงครบเดือนนะครับคุณก็มาเสียด้านหน้านะครับคุณก็มาเสียด้านหน้านะครับโอเคแต่แล้วแพ็กเกจก็ไม่เท่ากันนะครับก็เลือกตามแพ็กเกจไปซึ่งพื้นที่ให้บริการที่บอกนะฮะว่าแต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกันนะครับว่าให้บริการได้ที่ไหนดีนะครับก็แนะนำนะครับคนที่ใช้ AS Fiber เนี่ยนะครับคุณต้องอยู่ใกล้ศูนย์บริการส่วนใหญ่นะครับอยู่ใกล้ศูนย์บริการส่วนใหญ่นะครับแนะนำเป็นพื้นที่ในตัวจังหวัดในอำเภอเมืองนะครับพื้นที่จังหวัดนะครับในอำเภอเมืองนะครับจึงจะให้บริการหลังการขายได้ดีนะฮะส่วนคนที่อยู่นอกอำเภอเมืองนะครับเช่นห่างไปประมาณ50กิโลเมตรห่างไปประมาณ80กิโลเมตรอย่างเงี้ยนะฮะคุณก็ลองศึกษาเปรียบเทียบกับค่ายอื่นดูนะฮะผมไม่บอกว่าค่ายไหนดีแล้วกันนะครับก็โอเคเนาะก็มีข้อได้เปรียบนะฮะ AS Fiber เนี่ยเขาเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติกนะครับก็ทำความเร็วตั้งแต่30เมกจนถึง200เมกนะฮะมีให้บริการเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นอันนี้เป็นแพ็กเกจของเขานะครับก็จะมีกล่องทีวีร่วมมาด้วยนะฮะสำหรับแพ็กเกจ50เมกขึ้นไปนะครับแล้วก็มีสามารถรับชมความบันเทิงได้ทางแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มีซิมแถมนะฮะแล้วก็มี AS Super Wi-Fi แถมสำหรับแพ็กเกจ Power 4นะครับค่าแรกเข้า650บาทจ่ายณวันที่ช่างไปติดตั้งให้นะฮะโอเคเนาะจบไปนะครับ AS Fiber อีกค่ายนะครับ True นะฮะ True นะครับก็ถ้าเป็นคนกรุงเทพอาจจะมีบ่นนิดหน่อยนะครับในเรื่องของ True นะครับโอเคค่าแรกเข้าเหมือนกันนะฮะระหว่าง AS Fiber นะครับกับ True นะครับก็คือค่าแรกเข้า650บาทนะครับ650บาทนะครับเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกเช่นกันนะครับก็มีพ่วงแพ็กเกจมานะครับด้านหลังนะฮะมีพ่วงแพ็กเกจด้านหลังนะครับก็จะมีกล่อง True Vision นะฮะกล่อง True Vision มาด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยก็เริ่มแต่599นะครับก็รู้สึกจะเท่ากันกับ AS Fiber นะครับตอนนี้นะครับก็มีซิมแถมมาให้นะครับซิมแถมให้เป็น 3G 4G นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของแพ็กเกจ50เมกก็แถมเป็น4เมกนะครับอ่ะตัวนี้เท่ากันนะฮะ
เท่ากันนะครับ4เมกนะครับแล้วก็เล่น Wi-Fi ไม่จำกัดนะฮะตามจุดที่ให้บริการ 100,000 จุดทั่วประเทศไทยก็ทุกอย่างก็จะคล้ายๆกันนะครับระหว่าง AS กับ True นะฮะนั่นหมายว่าเป็นแพ็คเกจพ่วงระหว่างกล่องอินเทอร์เน็ตเราเตอร์นะฮะแล้วก็มีซิมแถมนะฮะซิม 3G 4G นะครับใช้อินเทอร์เน็ตนอกบ้านนะครับแล้วก็มี Wi-Fi แถมนะฮะแล้วก็มีกล่องทีวีนะครับแล้วก็มีชมความบันเทิงผ่านแอปพลิเคชันเงี้ยเขามีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าใครก็ใครก็ไม่รู้โอเคเนาะแล้วกล่องนะครับนี่เป็น Wi-Fi นะครับ4พอร์ตนะฮะมูลค่า 3,900 บาทนะครับแล้วก็มีค่าติดตั้งเดินสายนะครับมูลค่า 2,600 บาทนะครับในระยะที่กำหนดนะฮะก็น่าจะอยู่ประมาณ300เมตรนะครับ300เมตรที่น่าจะติดตั้งได้นะครับจากตู้โหนดนะฮะไม่เกิน500เมตรอ่ะฮะก็ประมาณนี้สำหรับเทคโนโลยีของไฟเบอร์ออปติกที่ใช้ในบ้านเรานะครับส่วนของการเดินสายภายในบ้านนะครับระหว่างไอ้เจ้ากล่องอันเนี้ยนะครับกับเราเตอร์นะฮะกับกล่องทีวีเนี่ยนะครับภายในเนี่ยรู้สึกจะประมาณ15เมตรนะฮะของทุกค่ายจะคล้ายๆกันนะครับ15เมตรนะฮะเขาจะเดินสายให้นะครับโอเคค่าตั้งทูชั่น 4,500 บาทนะครับก็นะฮะค่าได้เข้า650เป็นเหมือนกันกับของ AS Fiber นะฮะอันถัดมานะครับเป็น TOT นะครับก็มีตั้งแต่30เมก590นะครับ50เมก700นะครับแล้วก็ตัวนี้100ทับ20 150ทับ30 200ทับ80นะครับค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ใกล้เคียงกับทาง 3BB นะครับแล้วก็พื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่ของTOT นะครับแล้วก็ 3BB ก็มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกันนะครับโอเคเนาะด้วยนะครับเขาจะมีค่าติดตั้งนะเขามีค่าติดตั้งนะครับของแต่ละอันเนี่ยอ๋อของ TOT นะครับมันจะมีแพ็คเกจที่สามารถดู IPTV ได้ด้วยนะครับ IPTV นะครับพร้อมกล่องนะครับก็จะบวกเพิ่มจากอันเก่าเนี่ย60บาทหรือเปล่า60บาทนะครับ60หรือ50บาทนะฮะจากแพ็คเกจเดิมนะครับอันนี้คือแพ็คเกจปกตินะฮะความเร็วปกตินะครับเป็นไฟเบอร์นะเป็นไฟเบอร์นะครับ590นะฮะแล้วก็ถ้าบวกกล่องทีวีด้วยจะเป็น650บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก60บาทก็ได้กล่องทีวีนะครับเขาบอกว่าเฉพาะพื้นที่ที่รองรับระดับความเร็วนี้เท่านั้นหมายความว่าให้บริการได้เฉพาะบางจุดดังนั้นถ้านอกจุดก็ให้บริการไม่ได้นะครับโอเคเนาะค่าแรกเข้านะครับค่าแรกเข้านะฮะก็คือ 1,000 บาทนะครับทุกแพ็คเกจนี่นะฮะ 1,000 บาทนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเขาจะเดินสายให้1จุดนะครับฟรีนะครับแล้วก็ค่าดรอปออปติกไม่เกิน300เมตรนะครับค่าดอกออปติกไม่เกิน300เมตรหมายถึงระยะจากไฟตู้ไฟเบอร์ออปติกนะฮะถึงกล่อง ONU นะครับที่คุณใช้งานอยู่เนี่ยนะฮะไม่เกิน300เมตรนะครับบางค่าจะเป็น500เมตรบางค่าจะเป็น300เมตรบางค่าจะเป็น350เมตรนะครับก็เรียกได้ว่าไฟเบอร์ออปติกเนี่ยให้บริการได้บางพื้นที่เท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเนี่ย300เมตรนะฮะคุณคิดดูว่าเขาต้องวางโหนดของไฟเบอร์ออปติกเนี่ยกี่จุดนะครับถึงให้บริการบ้านคุณได้นะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะวางที่ริมถนนเส้นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับริมถนนเส้นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่วางในซอยนะฮะไม่วางในซอยนะครับก็แจ้งมาเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบนะฮะว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยคุณอยู่บนดอยนะครับไม่สามารถติดตั้งได้นะฮะเนื่องจากว่าคุณห่างจากถนนใหญ่เนี่ยเกิน300เมตรนั่นเองเนาะค่าบำรุงรักษานะครับค่าบำรุงรักษารายเดือน100บาทอ๋ออันนี้มันเป็นแพ็กเกจที่เขาเลือกมานะครับ
แล้วก็ยืมไอ้พวกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ของ IPTV เนี่ยฟรีนะฮะเวลายกเลิกสัญญาก่อนก็น่าจะเสียประมาณ 5,770 หรือเปล่านะฮะของนี่นะครับอ่ะ ONU นะครับมี1พอร์ตหรือ4พอร์ตนะครับราคาพิเศษเพียง9บาทอันนี้คือแลกซื้อเหรอ ONU 4พอร์ตราคา 1,000 บาทอ๋อเขามีแบบอุปกรณ์แลกซื้อนะครับแลกซื้อนะครับก็โดยส่วนใหญ่ถ้าของ TOT ไม่ได้ผมแนะนำให้เป็นของ 3BB แทนนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเออนั่นแหละอันถัดมานะครับเป็นของ 3BB นะครับของเดือนสิงหาคมนี้นะก็มีตั้งแต่แบบทั่วไปนะครับที่เป็น VDSL สายโทรศัพท์นะครับแล้วก็แยกเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับของ VDSL เนี่ยให้บริการได้ลูกค้าทั่วไปนะครับลูกค้าทั่วไปที่ใกล้โนดไม่เกิน 1,000 เมตรนะครับไม่เกิน 1,000 เมตรในส่วนของ 3BB นะครับจะด้อยกว่าของ AS FiberTOT นะครับ A Fiber นะครับ TOT นะครับแล้วก็อะไร2นะครับแล้วก็2นะครับเนื่องจากว่าสายที่เขาใช้เนี่ยของแพ็คเกจ VDSL นะครับเป็นสายโทรศัพท์นะซึ่งเวลาคุณเอาไปเล่นเกมออนไลน์นะครับคุณจะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกไม่ค่อยดีมากนักในการใช้VDSL ในการเล่นนะครับเนื่องจากว่า VDSL เนี่ยอัตราการปิงนะครับประมาณ40ถึง80นะครับ40ถึง80มิลลิเซกนะครับ ทำให้เวลาเล่นเกมออนไลน์เนี่ยคุณจะเสียเปรียบนะครับพวกที่ใช้ไฟเบอร์ออปติกนะฮะนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาคุณเล่นเกมออนไลน์นะครับคุณต้องมีบ้านนะครับที่อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้ศูนย์ราชการนะครับใกล้โรงพยาบาลใหญ่นะครับใกล้มหาวิทยาลัยนะครับใกล้โรงเรียนอำเภอใหญ่ๆนะครับคุณก็สามารถขอไฟเบอร์ออปติกได้นะฮะทั้งนี้นะฮะทุกค่ายเป็นเหมือนกันนะครับทุกค่ายเป็นเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าไฟเบอร์ออปติกเนี่ยโหนดค่อนข้างที่จะราคาแพงมากนะฮะโหนดของเขาเนี่ยแพงมากนะครับนั้นเวลาเขาจะเลือกขยายจุดให้บริการนะครับเขาจะเลือกขยายณพื้นที่เศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ให้บริการได้ตั้งแต่100เมกจนถึง200เมกนะครับค่าแรกเข้านะครับให้ข้ามมาดูตรงนี้นะครับให้ข้ามมาดูนี้นะฮะ100เมกคุณเสีย 2,949 บาทนะครับ150 3163นะครับ200เมก3484ซึ่งที่บอกนะครับบางค่ายนะครับห่างจากโหนดไม่เกิน500เมตรนะฮะห่างจากโหนดไม่เกิน500เมตรนะครับเห็นไหมฮะห่างจากโหนดไม่เกิน500เมตรนั่นเองนะครับก็ของ 3BB ก็จะกำหนดว่าห่างจากโหนดไม่เกิน500เมตรนะครับรายเดือนถัดไปนะครับ749นะครับ749 963 1284แล้วแต่ความเร็วที่คุณเลือกนะครับแล้วแต่ความเร็วที่คุณเลือกนะฮะทั้งนี้นะครับพื้นที่บริการส่วนใหญ่นะครับของอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับก็ส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ให้บริการของ 3BB นะครับแล้วก็ TOT เป็นส่วนใหญ่นะครับ 3BB และ TOT เป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเวลาคุณเลือกซื้อเนี่ยนะครับคุณก็สังเกตได้ว่านะครับ 3BB เนี่ยใกล้บ้านคุณหรือเปล่านะฮะหรือว่า TOT เนี่ยใกล้บ้านคุณหรือเปล่านะครับระหว่าง2ค่ายนี้นะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ในเมืองนะครับในเมืองนะครับในเมืองแรกก็แหล่งเศรษฐกิจนะครับคุณสามารถเลือกเอสไฟเบอร์นะครับแล้วก็ทูได้เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นเองก็ความแตกต่างมันก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ณวันใดก็ตามนะครับที่จำนวนผู้ใช้งานของโหนดนั้นๆ นะครับมีมากกว่าปกตินะครับปัญหาการใช้งานก็จะเกิดขึ้นนะครับเป็นปัญหาที่พบเจอกันเป็นส่วนใหญ่นะครับของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนั่นเองนะครับก็คลิปนี้คงจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ท่านสามารถเลือกใช้อินเทอร์เน็ตบ้านได้นะครับดีนะฮะแล้วก็ลดปัญหานะฮะการบ่นหลังไมค์นะครับว่า
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าบ้านของท่านอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ใช้สายสัญญาณเก่าก็ได้นะครับหรือว่าตู้โหนดเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าพื้นที่ให้บริการนั้นนะฮะอยู่ไกลจากตู้โหนดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะพบปัญหาบ้างนะครับในบางจุดนะฮะของทุกค่ายเป็นเหมือนกันนะครับของทุกค่ายเป็นเหมือนกันนะฮะก็ในคลิปนี้ก็อธิบายประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับ